ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับเที่ยงคืนที่สำคัญของผู้มีสิทธิ์ในการรับเงินหมื่นจากรัฐบาลที่จะเป็นการโอนเงินครั้งสุดท้ายในเฟสแรกนะคะยังคงมีความวิตกกังวลอยู่ว่าเงินที่จ่ายลงไปจะให้ผลในทางเศรษฐกิจอย่างไรและยังมีคนอีกไม่ต่ำกว่า 300,000 คนนะคะที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินได้อย่างสำเร็จในช่วงเฟสแรกค่ะในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทค่ะมีคนนับร้อยไปรอกดเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารตั้งแต่ตีสี่ค่ะถนนยาแถวยาวไปถึงถนนนะคะจริงๆหลายๆคนก็บอกว่าก็ได้ข้อความส่งว่ามีเงินหมื่นเข้ามาแล้วแหละแต่ไม่มั่นใจขอมาธนาคารเบิกเงินสดกลับไปดีกว่าและตู้ ATM หลายๆตู้ในชัยนาทตอนนี้เงินหมดไม่มีเงินจะจ่ายค่ะส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์มีผู้มีสิทธิ์ไปที่ธกส.ค่ะไปตรวจเช็คยอดเงินกันตั้งแต่เช้ามืดบางคนบอกว่าจะแบ่งเงินครึ่งนึงไปชำระหนี้ที่เหลือเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวค่ะได้เงินหมื่นบาทจะถอนสัก 5,000 นึงแค่หนี้เขาที่เหลือเขาจะเก็บไว้ซื้อนมแพมเพิร์สหลานซื้อข้าวสารพอใช้ไม่หมื่นบาทไม่พอจะใช้ทั้งหมดนะไม่พอแต่ก็ยังมันเท่าได้มันเท่าได้เราไปนี่เท่าไรแล้วก็เอาไปแบ่งใช้เท่าไรแล้วก็เหลือยังไงแบ่งใช้ก็ 5,000 เก็บไว้ซื้อนมข้าวสารก็ 5,000 นึงแต่เจ้าหนี้เนี่ยค่ะไม่ใช่แค่นอกระบบในระบบก็ด้วยค่ะหลายคนไปรับเงินที่ธกส.ก็วางแผนแบ่งเงินทั้งซื้อปุ๋ยยาแล้วก็ใช้หนี้ธกส.ไปเลยค่ะนี่ท่านส่งกับธกส.เฉยๆค่ะเราส่งไปแล้วทำนาส่งอันนี้ก็จะซื้อปุ๋ยซื้อยาลงทุนคิดว่ามันช่วยได้ก็ซื้อหมดเลยเหรอก็มันนามากมันไม่พอหรอกค่ะก็ลงทุน 450,000 อันนี้ไปสมทบเราจะได้ไม่ต้องกู้ธนาคารเพิ่มจะไปซื้อข้าวสารต้นก็ไว้เราซื้ออย่างอื่นไหมซื้อพวกอุปกรณ์ในครัวเรือนบ้างเหลือก็จะเก็บไว้ใช้ต่อไปอีกปกติทำอะไรครับรับจ้างทั่วไปเก็บมะนาวมีรายได้เท่าไหร่วันละ300นี่คงเป็นเรื่องที่ธกส.ก็ต้องคบคิดด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อผู้มีรายได้น้อยจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวก็คือลูกหนี้ของธกส.ค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดสตูลค่ะมีคนไปรอกดเงินที่ธกส.กันตั้งแต่ตีสี่เอาสมุดบัญชีไปปรับด้วยนะคะเพื่อให้เห็นกับตาว่าเงินเข้ามาจริงๆค่ะทันทีที่เงินออกมาก็คือเอาให้กับเจ้าหนี้ก็คือธกส.ไปครึ่งนึงพวกเขามีปัญหาขาดรายได้ค่ะในช่วงที่มีฝนตกหนักก่อนหน้านี้น้ำท่วมกรีดยางไม่ได้เงินก้อนนี้ไม่ถึงเดือนก็คงจะหมดอะไรคือนโยบายที่พวกเขาต้องการหลังจากนี้ค่ะให้พักหนี้มั่งแหละอยากให้พักหนี้มั่งเลยเพราะอะไรคะเพราะว่ารายได้ไม่เพียงพอแล้วเดี๋ยวนี้น้ำก็ท่วมข้าวก็เปื่อยยางก็ไม่ได้ตัดเลยพูดอะไรไม่ได้เลยยางพาราเป็นไงตัดหญ้าได้ไหมไม่เดือนนี้ไม่ได้ตัดสักวันจีเนี่ยเขาได้สองสามวันแล้ววันนี้เราก็มานี่อีกจริงๆงั้นจะไปตัดแต่ว่าวันนี้พอมาที่นี่ตัดไม่ได้เลยมันก็เที่ยงแล้วเลยที่ออมสินนะคะและธกส.ที่หนองบัวลำพูก็มีคนคึกคักค่ะหลายคนออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีสองค่ะเพื่อที่จะมารอรับบัตรคิวแรกสำหรับการเบิกเงินในช่วง6นาฬิกาผู้สูงอายุหลายคนบอกว่าต้องขอติดรถเพื่อนบ้านมาช่วงตีสี่ตีห้าเพราะเงินหมื่นคือโอกาสที่จะได้ใช้หนี้ค่ะผมก็ดีใช้หนี้ใช้สินไปทันละครับนี่หนี้นี่สินผมก็ใช้ใช้ตัวมันได้เงินหมื่นบาทหมื่นบาทกับอะไรเด้มันฮอตพี่สองตัวจะหรอกมึงอีกคนจักคนนี่เลยผู้นี้มาในหลังผมก็ตายไม่ได้คิวที่หนึ่งเลยคิวที่หนึ่งเลยเหรอออกจากบ้านมาตีสองตีสองถ้านี่ถูกแบ่งไปแล้วครึ่งหนึ่งของเงินหมื่นใครจะได้อานิสงส์จากเงินก้อนนี้อีกบ้างค่ะเงินจะหมุนไปที่ใครไปดูกันที่ตลาดสดที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะในโซนขายอาหารทะเลค่ะในตลาดเทิดไทยคึกคักเป็นพิเศษค่ะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวผู้ค้าบอกว่าเงินหมื่นช่วยให้ลูกค้าหลายคนเพิ่งจะมีโอกาสได้ซื้ออาหารทะเลไปกินแต่สำหรับผู้ค้ารายย่อยที่หาดใหญ่ค่ะที่สงขลาเขาก็บอกว่าตลาดสดในตัวเมืองเนี่ยแทบจะไม่มีลูกค้าแตกต่างไปจากช่วงเวลาป
กติห้างร้านขนาดใหญ่ต่างหากค่ะที่พวกเขาสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ถูกกว่าแล้วก็สามารถทำโปรโมชั่นดึงดูดเงินหมื่นไปได้มากกว่าค่ะพ่อค้าแม่ค้าถามว่าต้นทุนดีไหมก็อาจจะดีคือเขาไปซื้อวัตถุดิบมาทำเพิ่มเป็นต้นทุนช่วยส่วนนึงแต่ถามว่าคนที่จับจ่ายอย่างเดียวนี่คงจ่ายกันไม่เท่าไหร่นะทยอยจ่ายซะมากกว่ามันปกติอาจจะจ่ายดีขึ้นหน่อยเพราะได้เงินหมื่นมาแล้วก็ทยอยจ่ายไปอันนี้ช่วยได้เยอะโดยรวมแล้วนะคะวันนี้มีคนที่ได้รับเงินในการโอนครั้งสุดท้ายของเฟสแรกไป 2,260,000 คนนะคะและยังมีคนที่อยู่ในช่วงรอบการโอน3รอบก่อนหน้านี้ที่ยังคงไม่สำเร็จค่ะคือสำเร็จไป11ล้านคนเศษโอนไม่สำเร็จอีก 319,000 กว่าคนค่ะโดยมีปัญหาเพราะไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนบัญชีไม่เคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากถูกปิดไปไม่รู้ตัวหรือมีปัญหาเกี่ยวกับบัตรคนพิการนั่นเองนะคะนั่นทำให้ค่ะเมื่อยังจ่ายไม่สำเร็จรัฐจะพยายามโอนเงินกลับให้อีก3รอบ22ตุลาคมจะเป็นเงาะรอบแรกค่ะเงื่อนไขก็คือจะต้องไปทำหรือว่าต่ออายุบัตรคนพิการให้ทันภายในวันที่10ตุลาคมนี้หรือไปผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ทัน18พฤศจิกายนนี้จ่ายซ้ำรอบ2 22พฤศจิกายนทั้ง2เรื่องนี้นะคะถ้าเป็นบัตรคนพิการต้องเสร็จ12พฤศจิกายนผูกพร้อมเพย์18พฤศจิกายนแล้วก็จะโอนซ้ำรอบสุดท้าย22ธันวาคมจะต้องไปทำบัตรหรือว่าต่ออายุบัตรคนพิการภายในวันที่3ธันวาคมหรือผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้สำเร็จในวันที่16ธันวาคมนี้ถ้าพ้นจากรอบนี้ถือว่าไม่ต้องการจะรับเงินแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วค่ะว่าการจ่ายเงินในรอบแรกของเฟสแรกเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะมันเป็นการช่วยบรรเทาค่าครองชีพจ่ายหนี้ซะมากกว่าข่าวก่อนหน้านี้ค่ะจะได้เห็นว่าในครอบครัวหนึ่งที่มีผู้ได้รับสิทธิ์หลายคนก็รวมเงินกันไปซื้อตู้เย็นหลายคนไม่เคยมีอะไรก็เอาเงินไปใช้จ่ายตรงนั้นบางครั้งอาจจะได้ยินได้ฟังว่ามีคนบางคนไปวนเวียนอยู่กับอบายมุขหรือว่าของมึนเมาร้านรวงที่อยู่ใกล้กับห้างก็ไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับคนที่ได้เงินหมื่นถ้าเช่นนั้นแล้วค่ะเราจะวัดได้อย่างไรว่าการจ่ายเงินรอบแรกจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ไหนดิฉันคุยกับนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะถึงการวัดผลเฟสแรกที่มีการปรับมาเป็นจ่ายเงินสดแบบไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้ที่รายได้น้อยและมีความเปราะบางค่ะครับเพราะฉะนั้นเวลาเอาเงินไปเนี่ยมันแทนที่จะหมุน 100% บางส่วนก็ต้องใช้หนี้ซึ่งเข้าใจได้แต่ในแง่นโยบายมันเลยไม่ฟูเท่าที่ควรครับเรามีธุรกิจอยู่ในประเทศไทยประมาณ3ล้านรายแต่ว่าเงินที่ได้ถ้าเราดูข่าวจะสังเกตว่าเขากระจุกตัวซื้อแค่บางอย่างไม่ได้กระจายไปทั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางการไหลของเงินมันเหมือนกับมันไปแค่ตามลำคลองหลักแต่มันไม่ไปตามคลองกิ่งก้านสาขาเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ทำให้พื้นที่เนี่ยมันฟื้นทั้งหมดพอดูจาก5ตอนนี้รวมกันผมก็เลยมองว่าตัวพายุหมุนทางเศรษฐกิจอาจจะเป็นแค่หย่อมความกดอากาศต่ำไม่ถึงพายุหมุนนะแม้ว่าคนเปราะบางคือคนที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือและเงินสดก็ช่วยได้ไวนะคะแต่ถ้าขาดการออกแบบโครงการให้รัดกุมการกระตุ้นเศรษฐกิจมันอาจจะไม่เกิดเช่นนั้นแล้วค่ะเฟสที่2ที่จะกลับมาเป็นเงินดิจิทัลจะทำอย่างไรให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่การลดภาระค่าครองชีพค่ะถ้าว่าสมมติ 10,000 เนี่ยเอามาใช้ได้ไม่ใช่ก้อนเดียวให้ไปเลยแล้วก็เบิกแต่ว่าให้ทยอยจ่ายกันสัก4เดือนก็ให้เขาได้ควักเงินของตัวเองบางส่วนมาประกบคล้ายๆกับตอนคนละครึ่งอะครับค่ะนะครับแล้วก็เงื่อนไขต่อไปคืออาจจะต้องมีโควต้าลิมิตบางอย่างผมยังไม่แน่ใจว่าทำยังไงแต่ทางเทคนิคมันทำได้แหละว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเงินสดแต่สแกนมีคิวอาร์โค้ดหรือเป็นเงินสดแต่ว่ามีลิมิตโควต้าว่า 5,000 ใช้ซื้อของกิน 2,000 ใช้ซื้ออะไรแบบพยายามปรับโควต้านิดนึงแบบที่จีนทำใช่ไหมคะอาจารย์หนูทำเพราะสเปนคือจีนเขาจะมีตารางเขาเรียกว่าตารางประเมินผลกระทบเศรษฐกิจแล้วเขารู้ว่าจะต้องปรับเงินยังไงซึ่งของเราอ่ะก็มีเหมือนกันนะเขาเรียกตารางปัจจัยผลผลิต input output table ครับมันจะบอกแล้วว่าเงินมันควรกระจายยังไงแต่ว่าพอนโยบายมันให้เงินเนี่ยต้องเข้าใจธรรมชาติด้วยว่าคนก็จะเอาไปใช้ในสิ่งที่อยู่ต่อหน้าแต่เราต้องการมันกระตุ้นเศรษฐกิจไงครับถ้าเกิดเราแค่ต้องการลดภาระค่าครองชีพจ่ายเงินหนึ่งจ่ายยังไงแล้วแต่เขานี่ไม่เป็นไรแต่โจทย์ของเราคือเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราต้องมียุทธศาสตร์ในการสร้างแรงจูงใจหรือว่ากลไกที่ทำให้เงินที่ได้เนี่ยมันไหลไปสู่มือประชาชนแล้วมันไหลไปสู่ภาคธุรกิจอย่างทั่วถึงเขาเรียกว่า input output table ที่สภาพัฒน์มีแล้วมันจะบอกว่าสมมติว่าเราไปซื้อไก่ทอดตัวหนึ่งเนี่ย
ไก่ทอดตัวเนี้ยมันจะไหลไปในภาคโลจิสติกกี่บาทภาคเกษตรกี่บาทภาคแปรรูปกี่บาทภาคอุตสาหกรรมกี่บาทพวกนี้มันจะบอกได้ถ้าตัวนี้มาประกอบการดีไซน์มันทำให้เงื่อนไขมันซับซ้อนใช้ยากแต่ว่ามันจะเกิดประสิทธิผลสูงกว่าการปล่อยให้ได้เงินแล้วไปใช้ไงก็ได้ซึ่งเราก็เห็นข่าวบางคนเอาไปซื้อเหล้าใช่ค่ะบางคนก็เอาไปเล่นอบายมุกก็มี